قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายในสุรา อัลบะเกาะฮ์อายะที่214อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ศรัทธาในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ที่มีความหวังอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเลยบอกว่าอัมฮะซิบตุมอันตะดคูลุญญันนะพวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมมายาติกุมมะซะลุลละซีนะคอลามินกับลิกุมและอย่างที่พวกบรรดาคนที่ผ่านไปแล้วที่พวกเขาได้ประสบกันบททดสอบที่พวกเขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเจ้าสักหน่อยสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นประสบเป็นยังไงบ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่ามัสซะฮุมุลบะซาอุวัดดอรอวะซุนซิลูพวกเขาได้ประสบกับสิ่งที่มันรุนแรงพวกเขาได้ประสบกับความยากลำบากต่างๆนานาพวกเขาถูกทดสอบถูกสั่นคลอนด้วยกับเหตุการณ์ที่รุนแรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าฮัตตายะกูลอัรเราะซูลวัลละซีนาอามะนูมะอะจนกระทั่งท่านรอซูลจนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างพูดกันออกเป็นเสียงเดียวว่ามะตานัสรุลลอฮ์เมื่อไหร่การช่วยเหลือหรือเมื่อไหร่ชัยชนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมาสักทีมันเป็นคำถามที่อาจจะออกมาจากคนที่รู้สึกว่าหมดหวังแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบคนสมัยก่อนซึ่งยังไม่เกิดกับเราเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเอาไว้ว่าอะลาอินนะนัสรุลลอฮิกอรีบโปรดรู้ไว้แท้จริงการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือชัยชนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ใกล้แต่เราพร้อมที่จะได้รับแล้วหรือยัง